ก็วันชิวๆครับแวะไปบ้านผมก็กำลังขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านกับไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งเป็นคนขับว้าวผ่านกล้องไปเฮ้ยเห็นขยะอยู่หน้าบ้านเขามันเป็นขยะของบ้านเราหรือเปล่าแล้วไปโดนบ้านเขาวนกลับมาเก็บน่ะเจ๋งไม่ต้องเดี๋ยวพี่ลงเองแดนลงไปเก็บด้วยความที่เจ๋งเป็นห่วงพี่อ้วนผมช่วยดีกว่าพี่เท่านั้นแหละเฮียลงเร็วไปหน่อยมึงไม่ต้องขับรถให้กูแล้วเดี๋ยวกูขับเองเฮียเดี๋ยวกูขับเองเฮียกล้องเห็นปะวะกล้องในบ้านกูเห็นปะวะไอ้สัตว์เอ้ยไม่เห็นหรอกไอ้เฮียกับแมงวังเฮ้ยตัวนี้เห็นวะไปเดี๋ยวกูขับเองไอ้เฮียหลายคนคงคิดว่านี่คือครั้งแรกของเจงไม่ใช่นี่ต่างหากเจงแค่แวะมาหยิบน้ำเฉยแต่อุ้ยเออไหนก็ล้มไปเลยไม่ลุกด้วยขอเข้ามาทีแรกจะลุกแล้วล้มอีกไหนว่าพี่เขามาช่วยดึงแล้วไม่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเจ๋งก็ไปทำงานแต่อยู่ดีเขาก็ปวดเยี่ยวก็เลยจะเดินไปเยี่ยวเฉยๆแต่คุณพระไอ้เหี้ยน่าลงสันใช่ไหมไอ้เหี้ยทุกคนยืนให้กำลังใจเจ๋งไม่ไรอ่ะมีต่างมายูขึ้นอยู่ต่างเห็นว่าลงไปนานเกินเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นเหมือนเจ๋งจะรอดแล้วแต่ความซวยไม่เคยปานีเจ๋งเลยจริงๆแค่จะเดินเอาขยะไปทิ้งทางโล่งๆไม่น่ามีอะไรเฮียอันนี้แม่งจุกเลยอันนี้เจ็บสุดเลยแล้วมันลงแรงกว่าอันอื่นอ่ะรอบนี้ถึงก็ต้องพยุงกันเลยทีเดียวเชียวรู้ไหมเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรวันนี้เราจะมาสอนแทนคุณนับเลขนะครับโอเคไหมอ้าวนับอ้าวหนึ่งสองสามสี่ลุกสูงหน่อยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสองสามสามเก้าสุดท้ายสูงเฮ้ยไปชนรถไอ้เมียวไม่ขับแล้ววันนี้ผมไม่ขับกันไหนเลยกี่โมงแล้วรถผมเองผมก็ไม่ขับสิบโมงครึ่ง